มันส่วนเรื่องที่แยกไม่ออกนะคือจะรู้เรื่องการเมืองแต่ไม่รู้เรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นในแง่ของนักประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นอาจารย์ที่สอนหนังสืออยู่เนี่ยนะฮะจะบอกว่าตัวเองไม่ได้เทรนเป็นนักประวัติศาสตร์เนี่ยเลยทำให้ไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องประวัติศาสตร์นี่มันเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดนะฮะก็เลยในส่วนหนึ่งก็เลยด้วยภาระหน้าที่ด้วยงานด้วยก็เลยทำให้เราเนี่ยมันเหมือนกับบังคับไปในตัวให้เราต้องเรียนรู้เกี่ยวเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยนะฮะซึ่งเป็นส่วนสำคัญก็วันนี้ได้รับการขอร้องมาให้มาพูดเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นิดนึงสักหน่อยเอาเป็นว่าอย่าเรียกว่ามันเป็นเลคเชอร์ประวัติศาสตร์จ๋าซะทีเดียวนะฮะเอาเป็นว่าจะพูดคุยแล้วกันเรื่องเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของผมเองนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนที่ผ่านมาว่าเกี่ยวข้องกับวิชาประวัติศาสตร์อย่างไรแล้วเราควรจะมองประวัติศาสตร์ไทยอย่างไรเอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันอันนี้มันเป็น response ส่วนหนึ่งการตอบสนองส่วนหนึ่งว่าทำไมผมต้องพูดเรื่องนี้นะฮะก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียกร้องที่เกิดขึ้นอยู่นะของกลุ่มนักเรียนเลวซึ่งหูยนี่บอกตรงว่าประทับใจมากนะการทำงานของกลุ่มนักเรียนเลวนะฮะเพราะว่าตอนที่ผมเองยังเป็นเด็กเนี่ยคือเราก็ไม่คิดว่าเด็กๆนักเรียนเนี่ยจะสามารถที่จะลุกขึ้นมานะฮะตั้งคำถามกับรัฐบาลโดยเฉพาะนักเรียนมัธยมอะไรอย่างเงี้ยสามารถตั้งคำถามกับกระทรวงศึกษาธิการได้โอ้นี่มันเป็นก้าวกระโดดที่บอกตรงบอกตรงว่าประทับใจมากแล้วก็แหมเสียดายอย่างนึงคือเสียดายไม่ได้เกิดขึ้นในยุคของผมเองนะฮะก็เลยทำให้ผมเองเนี่ยก็ตกอยู่ในระบบการศึกษาของไทยที่มันเป็นระบบล้าหลังมากๆเอาเป็นว่ากว่าจะไปได้ความทันสมัยเนี่ยหรือว่าความตาสว่างที่หลายคนเข้าใจอยู่เนี่ยก็ต่อเมื่อตอนที่ต้องออกไปเรียนต่างประเทศแล้วนะฮะเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าโอเคไม่อยากพูดเรื่องตัวเองมากในส่วนของที่ผ่านมาเนี่ยดีแต่เอาเป็นว่าผมก็คงจะเหมือนหลายคนนะที่ในสุดแล้วเนี่ยก็จบมาด้วยจบมาจากระบบการศึกษาของไทยแบบเก่านะฮะคือเอาว่าผมจบปริญญาตรีจากจบมัธยมจากกรุงเทพจากเมืองไทยนะฮะแล้วก็ต่อปริญญาตรีที่รัฐศาสตร์จุฬาหลังจากนั้นเนี่ยถึงได้มีโอกาสได้ไปเรียนต่างประเทศก็เพิ่งมาฉลาดตอนออกมาเรียนต่างประเทศแล้วแต่ว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยบอกเลยว่าสามารถที่จะตาสว่างแล้วก็ฉลาดได้ค่ะที่เรียนอยู่ที่เมืองไทยซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเอาว่าผมขอเริ่มพูดนี้แล้วกันฮะนี่ปาไป4นาทีแล้วเหลือ15นาทีประวัติศาสตร์จะพูดเรื่องนี้ยังไงดีประวัติศาสตร์ก็อยากพูดสั้นๆนะครับเขียนโน้ตมามีประมาณ3ข้อที่อยากพูดก่อนตอนแรกคือการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นการเรื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับอดีตประวัติศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับอดีตใช่ไหมครับมันไม่ใช่แค่ว่าวันนี้เนี่ยอยากเรียนรู้เกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมาของประเทศเรานะของการเป็นชาติของเราแล้วกลับไปอ่านประวัติศาสตร์ให้เพื่อจะเรียนรู้อดีตที่ผ่านมาแต่ว่าการศึกษาประวัติศาสตร์จริงๆมันไม่ใช่เป็นแค่การเรียนรู้ประวัติศาสตร์หรืออดีตที่ผ่านมาแต่ว่ามันต้องเป็นการตีความอันนี้คือเป็นเรื่องที่สำคัญหมายความว่าทุกครั้งที่เราหยิบหนังสือประวัติศาสตร์ขึ้นมาอ่านเนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นการอ่านและการรับรู้นะฮะมันไม่ใช่เป็นแค่ประโยคบอกเราแต่ในหัวเราเนี่ยมันต้องมีประโยคคำถามอยู่ด้วยว่าทำไมมันถึงเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นในประวัติศาสตร์ใช่ไหมฮะแล้วก็มันควรจะเป็นการตีความแบบที่รัฐบาลเนี่ยแบบที่รัฐเนี่ยภาครัฐเนี่ยอยากให้เราตีความแบบนี้หรือไม่หรือมันมีวิธีการตีความแบบอื่นที่ต่างออกไปเพราะการตีความเนี่ยมันตีความได้หลายแบบนะฮะแล้วความการและผลที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยมันก็ต่างไปขึ้นอยู่กับการตีความของแต่ละแบบเพราะฉะนั้นเพื่อจะไม่ให้งงนะฮะการแรกที่อยากจะพูดคือเวลาเราอ่านหนังสือประวัติศาสตร์เนี่ยคือมันไม่ใช่อ่านแล้วเพื่อการรับรู้และเท่านั้นใส่ full stop ไม่ใช่เรามันต้องมีการตั้งคำถามเช่นเดียวกันมีคนพูดเช่นเดียวกันว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยถ้าเราพยายามจะมองย้อนหลังกลับไปแล้วเราก็ไปตั้งคำถามแบบเป็นไฮโพทิซิสนะฮะเป็นสมมติฐานว่าถ้ามันเกิดแบบนี้มันจะเป็นแบบไหนหลายคนก็บอกว่ามันไม่มีประโยชน์มันเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่มันไม่มีประโยชน์ว่าในสุดแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เกิดมันเกิดขึ้นไปแล้วมันก็ไม่จริงเสมอไปอะนะฮะคือการตั้งสมมติฐานแบบนั้นเนี่ยทำให้มันก็เป็นการตีความแบบหนึ่งนะยกอย่างเช่นถ้าเกิดว่าไม่เกิดเหตุการณ์ขึ้นกับรัชกาลที่8ในวันนั้นนะฮะประเทศไทยจะเป็นแบบไหนแน่นอนมันก็มีบางคนบอกว่าพูดไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่ารัชกาลที่8เรื่องมันจบไปนั้นมันจบแบบนั้นไปแล้วแต่เป็นการตีความอีกแบบนึงเช่นเดียวกันมันเป็นการชี้เห็นว่าถ้าเกิดวันนั้นมันไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นการเมืองไทยก็แตกต่างไปแล้วมันควรจะแตกต่างไปเป็นลักษณะแบบไหน
อันนี้มันถึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งงานของการตีความนะฮะว่าไม่ใช่เป็นแค่การรับรู้อย่างเดียวประการที่สองเนี่ยนะฮะนอกจากต้องตีความแล้วเราต้องเข้าใจด้วยเรื่องเกี่ยววัตถุประสงค์นะฮะของการเขียนประวัติศาสตร์นะฮะใครเขียนประวัติศาสตร์แน่นอนภาครัฐรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการนะฮะเขียนโดยใครเขียนโดยนักประวัติศาสตร์โซคอลประวัติศาสตร์นะฮะการเขียนประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีจุดมุ่งหมายของมันมันไม่ใช่เป็นแค่การบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นมาการเขียนประวัติศาสตร์เนี่ยมันส่วนหนึ่งที่มันเหมือนกันอยู่ทั่วโลกเนี่ยนะคือมันเป็นกิจกรรมแบบหนึ่งของรัฐนะฮะในการเขาเรียกว่าไม่ได้กระแดกนะบางทีมันต้องถูกภาษาอังกฤษขึ้นมาแต่บางทีเนี่ยคือไม่รู้จะแปลภาษาไทยยังไงให้มันตรงกว่านั้นบางทีมันก็ถูกมานิพูลเลตคืออาจจะแปลว่าเป็นการชักยาอยู่เบื้องหลังนะฮะว่าการเขียนเหตุการณ์เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เนี่ยบางทีมันไม่ได้เขียนแบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอันนี้ใช้คำผมสลิปมานิดนึงนะที่คนบอกว่าเกิดท่านหรอรู้ได้ยังไงเลยอย่างเงี้ยอย่าหรือเรื่องหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยที่ไม่มีใครเกิดทันเลยเนี่ยก็เชื่อกันเป็นตุเป็นตะใช่ไหมฮะคืออย่างสมมติการเขียนประวัติศาสตร์เนี่ยมันเขียนมันมีจุดหมายของมันนะฮะจุดหมายของมันบางทีเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นจุดหมายทางด้านการเมืองเพราะฉะนั้นการเขียนที่มันขึ้นอยู่บนจุดหมายทางด้านการเมืองเนี่ยบางทีเนี่ยมันทำให้การเขียนประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นอภินิหารมันเป็นเรื่องที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงนะฮะมันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาเป็นนิเรียกว่าเป็นนิยายได้ซ้ำนะฮะแล้วเราก็เชื่อกันเพราะว่าเพื่อที่จะการเขียนแบบนั้นเนี่ยเพื่อที่จะไปตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายทางด้านการเมืองนะฮะซึ่งจุดหมายมันมีเยอะแยะขอบอกแค่นี้แล้วกันว่าในการเขียนประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีคนพูดว่าส่วนใหญ่เนี่ยผู้ชนะเนี่ยจะเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์นะฮะอันนี้ก็ใช่แต่จริงแล้วผู้แพ้ก็เขียนประวัติศาสตร์ได้เช่นเดียวกันเขียนแบบแพ้แบบนั้นแหละเพราะการเขียนประวัติศาสตร์แบบแพ้เนี่ยบางทีมันก็มีผลทางด้านการเมืองเช่นเดียวกันแต่เป็นว่าก่อนที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเขียนแบบแพ้นะเอามาพูดถึงเรื่องการเขียนชนะก่อนการเขียนแบบชนะเนี่ยมันเป็นแท็กติกเนี่ยที่หลายๆประเทศเขียนคือแทบจะไม่มีประเทศไหนนะที่อยากจะเขียนประวัติศาสตร์ให้ประเทศตัวเองเนี่ยดูแย่ดูเลวดูไม่ดีนะฮะอันนี้ถือว่ามันเป็นจุดมุ่งหมายทางด้านการเมืองมันเป็นส่วนของการสร้างเรียกว่าอัตลักษณ์ทางด้านความเป็นชาตินะคือเช่นเดียวกันคือไม่มีใครอยากจะเขียนเรื่องของตัวเองในเรื่องที่ไม่ดีแล้วก็ให้ประเทศอื่นๆเนี่ยมันมาตั้งคำถามหรือมันมาขังมาหัวร้อยเยาะเรานะฮะระหว่างเลคเชอร์อยู่น้องหมูหยองร้องอยู่เนี่ยก็เพราะฉะนั้นในประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเขียนโดยว่าตัวเองเป็นผู้ชนะเขียนว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรประสบความสำเร็จบ้างมันเป็นประวัติศาสตร์ที่เพื่อที่จะสร้างความภาคภูมิใจความเป็นชาตินะฮะอันนี้ก็คงไม่อยากอธิบายยาวเพราะว่ามันก็อธิบายด้วยตัวเองอยู่นะฮะแต่ว่าในบางกรณีเนี่ยประวัติศาสตร์มันถูกเขียนจากแง่ลบแต่การเขียนแง่ลบแบบนั้นเนี่ยมันก็เป็นวัตถุประสงค์ทางการเมืองแบบหนึ่งนะฮะมันเป็นการเขียนแง่ลบวัตถุประสงค์ทางการเมืองคือต้องการที่จะบอกว่าเราเนี่ยถูกเป็นผู้กระทำนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่มันกระทำเรามันเป็นคนเลวเราเนี่ยถูกกระทำเนี่ยเราจะเป็นคนดีอยู่ใช่ไหมฮะมันยังใช้มันเป็นเครื่องมือด้วยในการที่จะให้ความชอบธรรมต่อผู้ปกครองด้วยเช่นในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเหตุการณ์มันเกิดเลวร้ายแบบนี้เนี่ยแต่ผู้ปกครองเราพยายามเต็มที่แล้วนะฮะยกอย่างเช่นการที่เราบอกว่าเขียนประวัติศาสตร์ว่าเราเนี่ยถูกพม่าเผาลูกกี่ทีต่อกี่ทีต่อกี่ทีอันนี้มันเป็นเรื่องลบถูกไหมฮะว่าประเทศเราเนี่ยจริงแล้วใช้คำว่าประเทศก็ไม่ได้ในสมัยนั้นไม่ใช่ประเทศคือเอาเป็นว่าราชอาณาจักรของเราเนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นราชอาณาจักรที่อ่อนแอนะฮะสู้พม่าไม่ได้นี่เป็นการไปการเขียนแบบแง่ลบแต่ว่ามันเป็นแฟกต์มันเป็นข้อเท็จจริงที่เราเสียกรุงจริงๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการกลับเขียนจากมองในแง่ลบที่ทำให้เราเนี่ยกลายเป็นผู้ชนะก็ได้เช่นโหเราเนี่ยเป็นราชอาณาจักรที่อุดมสมบูรณ์นะฮะถูกเป็นที่เป็นเป้าของพม่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราเนี่ยต้องรักษาเอกราชเอาไว้เสียไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องรักษามันอีกอะไรอย่างนี้คือมันเอากลับมาใช้ในการเป็นเครื่องเตือนใจได้เรื่อยๆหรือแม้แต่ที่เห็นชัดกว่านั้นเนี่ยคือในช่วงของรัชกาลที่5นะฮะที่มีการบอกว่าเราเสียพื้นที่ส่วนเล็กเพื่อที่จะรักษาพื้นที่ส่วนใหญ่อันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโอ้โหคือถ้าใครอ่านถ้าใครเข้าใจประวัติศาสตร์จริงเนี่ยมันเป็นส่วนของการเรียกว่าเป็นนวนิยายเลยถึงว่าได้นะฮะคือเสียพื้นที่แผ่นเล็กไปอันนี้เป็นแง่ลบนะฮะสามารถจะตีความกลับมาได้ว่า
แต่เรายังสามารถรักษาพื้นที่ในส่วนใหญ่ได้ไม่ใช่แค่นั้นมันยังการเป็นการชี้ถึงความเลวร้ายของลัทธิอาณานิคมนะฮะซึ่งขณะที่ราชอาณาจักรของเราเนี่ยเป็นศาสนาพุทธนะฮะตั้งอยู่บนความชอบธรรมต่างๆมีกษัตริย์ที่มีความชอบธรรมนู่นนี่นั่นนะฮะก็ยังต้องพ่ายแพ้ต่อปีศาจร้ายที่มาในรูปของอาณานิคมนะฮะไอ้ที่บอกว่าการเสียพื้นที่เล็กๆนั้นไปเนี่ยคือถ้าเราศึกษาจริงแล้วเนี่ยต่อมาเราถึงจะเข้าใจว่าพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยมันก็ไม่เคยเป็นของเราตั้งแต่แรกนะฮะมันมีเรียกว่าอธิปไตยในอดีตที่มันทับซ้อนกันนะฮะซึ่งไม่มีใครที่จะสามารถที่จะอ้างได้ว่าเป็นเอกสิทธิ์ของตัวเองแบบ 100% นะฮะมันขึ้นอยู่กับว่าถึงตอนนั้นเนี่ยราชอาณาจักรตรงข้ามเนี่ยมันอ่อนแอมากแค่ไหนเราเข้มแข็งแค่ไหนในช่วงเราเข้มแข็งเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปครอบครองไอ้พื้นที่ที่มันทับซ้อนกันได้เช่นเดียวกันในฐานที่อ่อนแอนะฮะอาณาจักรฝ่ายตรงข้ามก็สามารถจะยึดครองตรงนี้ได้มันเป็นพื้นที่ที่มันทับซ้อนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะบอกว่าเราเนี่ยเสียดินแดนของเราไปนะครับพัตตบองเสียมเรียบอะไรพวกนี้เนี่ยมันเหล่านี้นะมันเป็นพื้นที่ที่มันทับซ้อนอธิปไตยกันมาก่อนเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่ามันเคยเป็นพื้นที่ของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกต้องซะทีเดียวเช่นเดียวกันการที่บอกว่าเราเสียดินแดนนั้นไปนั้นเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องเช่นเดียวกันคือเราจะเสียดินแดนไปได้อย่างไรนะฮะในสิ่งที่เราไม่เคยได้มันมาก่อนนะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งแน่นอนเหล่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ปรากฏในหนังสือประวัติศาสตร์ของไทยนะฮะเราก็ยังเข้าใจว่าดินแดนเหล่านี้เนี่ยมันเคยเป็นดินแดนของเรามาก่อนนะฮะแล้วเราก็ต้องเสียมันไปนะฮะโอ้ยิ่งไปดูแผนที่สมัยก่อนนี่คือผมเนี่ยโตขึ้นมานะฮะในยุคของการใช้แผนที่เนี่ยเป็นการโฆษณาชวนเชื่อนะฮะโอ้โหเห็นจำได้เลยว่าเรียนป.2 ป.3 ป.4 ป.5 แล้วก็เห็นแผนที่ซ้ำก็เลยงงเหมือนกันพอโตขึ้นมาว่าโอ้เห็นแผนที่ของสุโขทัยของอยุธยามันเป็นรูปเป็นร่างมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไอ้คอนเซ็ปต์ของประเทศของชาติมันยังไม่เกิดขึ้นเลยมันเกิดขึ้นมาในยุคของอาณานิคมเท่านั้นนะที่มันเริ่มมีฝรั่งเนี่ยเข้ามานั่นถึงเราถึงจะเริ่มเข้าใจเรื่องคอนเซ็ปต์ของอำนาจอธิปไตยนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้แผนที่ที่วาดกันสมัยก่อนสุโขทัยอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นแผนที่ที่มันเกิดมาจากจินตนาการทั้งสิ้นนะโอเคตาละ14นาทีนะฮะน้องหยอง ข้อที่3เนี่ยเราเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนข้อที่3นะฮะหลังจากที่รู้ว่ามันเป็นเราต้องตีความหลังจากที่รู้ว่ามันมีวัตถุประสงค์ในด้านการเมืองของมันนะฮะ เดี๋ยวก่อนนะครับนี่แหละคนนี้แหละที่ make noise นะฮะหิวข้าวโอเคอันที่3เนี่ยเราอยากจะพูดว่าเราเนี่ยเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะการอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยอย่างที่บอกมันต้องมีการตีความเมื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยนะว่ามันมีวัตถุประสงค์ของมันเนี่ยทางด้านการเขียนเพื่อแน่นอนวัตถุประสงค์ด้านการเมืองเพราะฉะนั้นเราต้องเผื่อใจเวลาอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ที่มันเขียนโดยภาครัฐเนี่ยว่าเราจะเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งคืออันนี้ต้องขออ้างถึงนะฮะกูรูทางด้านประวัติศาสตร์คืออาจารย์ชาญวิทย์นะฮะเกษตรศิริอดีตอธิการบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะแล้วผมก็เป็นคนที่ผมเคารพมากคืออาจารย์ชาญวิทย์เคยบอกว่าการที่เราเชื่อประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะโดยที่ไม่ตั้งคำถามกับมันเนี่ยนะฮะเรียกว่าเราเนี่ยถือว่าอาจจะตาบอดเลยด้วยซ้ำนะฮะคือจำไม่ได้แบบแน่ๆว่าอาจารย์พูดแบบไหนแต่ว่าทำนองนี้แหละว่าการเชื่อประวัติศาสตร์เลยที่ไม่มีการตั้งคำถามเลยนั่นคือคุณกำลังมองภาพที่มันมืดลิบไปทั้งหมดนะฮะโอเคเรื่องประวัติศาสตร์กับเรื่องตัวเองนะฮะคือจะพูดยังไงอ่ะคือคิดว่าตัวเองเป็นคนฉลาดนะจบจากจุฬาได้เกียรตินิยมอะไรอย่างเงี้ยไปเรียนต่อเมืองนอกได้ไปเรียนถึงประเทศฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่พอไปเรียนจริงๆแล้วเนี่ยอย่าลืมว่ายุคที่ผมไปเนี่ยมันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตนะฮะมันเริ่มมีแหละจริงๆแล้วเนี่ยอินเทอร์เน็ตมันมาประมาณสักปี1995 96อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นช่วงที่ผมเริ่มออกไปเรียนต่างประเทศแต่ว่าไอ้ Google อะไรตอนนั้นเนี่ยมันแรกๆยังไม่มีจริงๆไม่เหมือนสมัยนี้ที่เราสามารถจะหามันได้เองใช่ไหมฮะเราอยากได้ข้อมูลอะไรเนี่ยก็หาเข้าไปแล้วก็เซิร์ชเข้าไปสมัยผมเนี่ยมันไม่มีมันต้องพึ่งตำราเรียนเป็นหลักนะฮะการออกเรียนเมืองนอกเนี่ยมันเป็นสภาพของตาสว่างจริงๆคือเราออกไปในด้วยความภูมิใจว่าเรารู้ประวัติศาสตร์ของไทยแบบนี้แบบนี้แบบนี้
ความเป็นภูมิใจในความเป็นชาติที่ซ้ำแต่พอไปเรียนเมืองนอกเนี่ยได้เห็นหนังสือจากหนังสือฝรั่งนะฮะที่ศึกษาเรื่องเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกนั้นเนี่ยมันก้าวข้ามไอ้การโฆษณาชวนเชื่อไปแล้วนะฮะเออเราอ่านแล้วเอ๊ะมันเป็นอีกเวอร์ชันนึงเหรอก็เลยแปลกใจนะฮะแล้วเมื่อศึกษาไปเรื่อยเราถึงก็จะเริ่มเข้าใจว่าเฮ้ยที่ผ่านมานี่เราถูกหลอกใช่ไหมเนี่ยนะฮะเผอิญว่าตอนที่ผมออกไปเนี่ยหนังสือของอาจารย์ธงชัยเรื่องกำเนิดสยามจากแผนที่สยามแมพเนี่ยมันเพิ่งออกได้ไม่นานแล้วก็ผมก็เป็นคนแรกๆแหละที่อ่านสยามแมพนะฮะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยออกปี1994ผมเริ่มอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยประมาณสักปี1996-97อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยบอกตรงว่าช็อกนะฮะช็อกว่าเอ้ยตายแล้วเราคิดว่าเรารู้ประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยสิ่งที่อาจารย์ธงชัยเขียนเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับสยามนะฮะว่าจริงๆแล้วมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่เกิดขึ้นจากฝรั่งเอามันยัดใส่เราพอเรารู้ว่าเราจำเป็นจะต้องขีดพรมแดนให้กับประเทศเราหลังจากนั้นเราก็สร้างสิ่งจะต่อขึ้นมานะฮะเช่นสร้างอัตลักษณ์ของเราสร้างอัตลักษณ์ของเราก็สร้างจากความดีของเราแล้วก็ชี้ด่าเพื่อนบ้านว่ามันเลวยังไงนะฮะทำให้เราเนี่ยรู้สึกดูดีขึ้นมานะฮะแล้วก็กลับไปสู่เรื่องเดิมคือนะแม้แต่ในสื่อสยามนะเองเราก็รู้ว่ามันก็เป็นเครื่องมือของรัฐนะฮะประวัติศาสตร์มันเป็นเครื่องมือจริงๆคราวนี้ก็ต้องตั้งคำถามต่อสิว่าแล้วมันเป็นเครื่องมือเนี่ยมันเป็นเครื่องมือแบบไหนทำไมรัฐต้องอยากให้เราเชื่อในเวอร์ชันประวัติศาสตร์แบบนี้นะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นความจำเป็นที่รัฐเห็นว่าจะต้องสร้างชาตินิยมนะฮะคือจะบอกว่าเมื่อเราภูมิใจในความเป็นชาติความเก่าแก่ของชาติมันเป็นส่วนหนึ่งการสร้างชาตินิยมยิ่งชาติเก่าแก่เท่าไหร่เนี่ยคนยิ่งมีความภูมิใจมากขึ้นนะฮะในเรื่องเกี่ยวความยาวนานของชาติตัวเองนะฮะคือจริงๆบางประเทศเนี่ยก้าวข้ามเรื่องความยาวนานของประเทศตัวเองไปแล้วอย่างยกอย่างเช่นสิงคโปร์เนี่ยเอาจริงแล้วความเป็นรัฐชาติของเขาเนี่ยนะครับเป็นประเทศสิงคโปร์แบบใหม่เนี่ย Republic of Singapore เนี่ยมันเกิดขึ้นแค่ปี1965เท่านั้นเองนะฮะแต่ในหลายประเทศเนี่ยนะฮะมันพยายามจะเคลมดึงกลับไปมาไกลกว่านั้นเช่นของไทยมันไม่ใช่แค่สิงคโปร์ไทยละมันดึงกลับไปเลยกลายไปถึงนู่นเพื่อเขาอันไปเลยซึ่งก็เป็นเรื่องตลกโปกฮามากทำไมชาตินิยมเป็นเรื่องสำคัญชาตินิยมเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่รัฐเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ของมันได้นะฮะทำให้เมื่อใช้ชาตินิยมมากเนี่ยทำให้ประชาชนสามารถที่จะเชื่อในยุคปัจจุบันโดยการอ้างชาตินิยมอายกอย่างเช่นผมเขียนหนังสือเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของพม่าถ้ามันไม่ใช่เรื่องชาตินิยมเนี่ยมันทำให้บิ้วเรื่องนี้ไม่ได้เพราะบอกว่าเขาพิหารเนี่ยมันเป็นในอดีตมันเป็นของเราปุ๊บเนี่ยเราต้องหวงแหนมันเราต้องเอามันกลับมานี่เหมือนการบิ้วชาตินิยมขึ้นมาแล้วพอบิ้วขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนโยบายเหล่านี้เนี่ยประชาชนตอบรับทันทีเฮ้ยมันเป็นของเรานี่เฮ้ยรัฐบาลจะเอามันกลับมาให้เรามันถึงทำให้นโยบายของรัฐเนี่ยที่ตั้งอยู่บนชาตินิยมเนี่ยมันมีพลังมันมีอิทธิพลอย่างมากชาตินิยมนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวค่อนข้างมากคือมันนำไปสู่การสร้างพระดลภาพการสร้างความเข้มแข็งในชาติได้ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยเผชิญหน้ากับความขัดแย้งกับต่างชาติได้เช่นเดียวกันชาตินิยมเนี่ยคือมันบอกในตัวแล้วแหละว่าอยู่พร้อมที่จะลุกขึ้นแล้วก็ไฟท์กับประเทศอื่นเพราะฉะนั้นชาตินิยมมันมีเป็นเหรียญสองด้านนะฮะทั้งในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติเช่นเดียวกันกับการที่จะนำให้ประเทศเราเนี่ยไปสู่ความขัดแย้งกับประเทศอื่นนะฮะประการสุดท้ายนี่จะ20นาทีแล้วเนี่ยคือการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างมากนะฮะแต่คืออย่างที่บอกว่าเราต้องเข้าใจมันเราต้องอย่าหลงไปติดกับเรื่องเกี่ยวกับการสร้างประวัติศาสตร์เพื่อเอามา build up นะฮะชาตินิยมเพราะความจริงแล้วในประเทศไทยมันไม่ใช่เป็นเกาะที่อยู่โลนลี่นะตามลำพังเราต้องอยู่ร่วมกับประเทศอื่นโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วชาตินิยมมันก็เป็นประเด็นหนึ่งที่มันกลับมาเรื่อยๆนะฮะกลับมาท้าทายความเป็นภูมิภาคนิยมเราจะอยู่กับประเทศต่างๆได้อย่างไรแล้วก็สร้างความร่วมมืออย่างไรถ้าเรายึดมั่นอยู่กับชาตินิยมอยู่กับประวัติศาสตร์นะฮะที่มองเห็นประเทศเพื่อนบ้านเป็นศัตรูมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากฝากให้นักเรียนรุ่นใหม่นะฮะผ่านกลุ่มนักเรียนเลวได้เข้าใจประวัติศาสตร์ว่าประวัติศาสตร์มันเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งใช่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะมันก็เป็นอุปสรรคสำคัญในการที่เราจะเดินต่อไปข้างหน้าแล้วโดยเฉพาะฝากความหวังไว้กับคนรุ่นใหม่นะฮะการเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันต้องเดินไปในฐานะการเป็นสมาชิกของสังคมที่มีความรับผิดชอบแล้วมันที่ผมพูดถึง
สมาชิกสังคมมันไม่ใช่แค่สังคมไทยจะมาถึงสังคมในภูมิภาคและสังคมโลกด้วยนะฮะจึงอยากจะฝากเอาไว้แค่นี้ก็ไม่รู้จะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะฮะแต่ว่าตามสัญญาคือพูด20นาทีอาจจะมีการแทรกบ้างของน้องมูหยองแต่เป็นว่าวันนี้ดีใจนะฮะที่ได้มาคุยกันและหวังว่าเมื่อฟ้าสีทองของอัมพายเนี่ยนะฮะตัวเองจะได้มีโอกาสกลับไปสอนวิชาประวัติศาสตร์บวกกับวิชารัฐศาสตร์อื่นในประเทศไทยนะฮะโอเคงั้นจบแค่นี้แล้วกันก็ขอสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังทุกคนด้วยนะครับบ๊ายบาย